กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตน์ในนามประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาขอ,อนําเสนอรายงานการกพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการปัญหาขยะทะเลของไทยเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาร่วมกันพิจารณาปัจจุบันประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีขยะทะเลมากเป็นอันดับสิบของโลก ซึ่งผลกระทบจากขยะทะเลมีมากมายหลายประการในรายละเอียดนั้นจะอยู่ในรายงานที่จะได้นำเสนอต่อไปสืบเนื่องจากขยะทะเลนั้นมีที่มาจากขยะทางบกประมาณ80%และจากกิจกรรมทางทะเลประมาณ20%ซดังนั้นวิธีการลดปริมาณขยะทะเลจึงจำเป็นต้องลดขยะที่ต้นทางคือคนไทยทุกคนต้องช่วยกันลดการสร้างขยะรายวัน มีการจัดการขยะชุมชนและขยะอื่นๆอย่างถูกวิธีรวมทั้งต้องมีมาตรการและวิธีการป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองหรือถ้าหากมีไหลลงไปได้ก็ต้องมีมาตรการในการจัดเก็บและทําลายอย่างถูกวิธีรวมทั้งต้องมีเครื่องมือป้องกันที่ปากแม่น้ําที่จะไหลออกสู่ทะเลเพื่อกั้นขยะไม่ออกไปสู่ทะเลและเมื่อสุดท้ายมีขยะทะเลจํานวนน้อยก็จะสามารถจัดเก็บและทําลายได้ง่ายยิ่งขึ้น ในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ำนําเสนอรายงานพิจารณาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสภาแห่งนี้พิจารณาไปแล้วหลายเรื่องได้แก่ฝุ่นจิ๋ว PM อม2.5การจัดการกากอุตสาหกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แก่ EIA และ e h i a การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA การลดมลพิษในอากาศเขตควบคุมมลพิษมาบแต่พุทธการจัดการน้ําเสียชุมชนซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องการจัดการขยะทะเลและอีกสองเรื่องถัดจากนี้จะเป็นเรื่องการจัดการขยะชุมชนและการลดกา๊าซเรือนกระจกตามที่ผมได้กล่าวมาก็จะเห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสรุปได้ว่าเมื่อประเทศของเรามีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไรก็ตามความรุนแรงและความเลวร้ายด้านสิ่งแวดล้อมก็จะ รุนแรงเพิ่มขึ้นทวีคูณตามไปด้วยนั้นในรายงานวันนี้จึงได้เสนอให้มีการยกระดับการจัดก,การด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสำคัญอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยปรับแผนพัฒนาประเทศเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชาติตั้งแต่ฉบับที่1 4เป็นต้นไป ลำดับต่อไปกับผมขออนญาตให้พลเรือโทรประยุทธ์ผู้เทียนเลขาอนุการคณะอนุกรรมธิการทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งเป็นผู้นําเสนอรายงานการพิจาณาศึกษาเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาความเห็นชอบต่อไปครับขอบคุณนั่นประธานคณะกรรมธิการครับ